คุณไชชนะเดชเด,ดโชนครับขอเวลา7นาทีครับเชิญครับับเรียนท่านประธานสภา,าที่เคารพกับผมชัชชน,นะเดชเด,ดโชสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครสุราพพชพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะสมาชิกรัฐสภา,าก่อนอื่นผมต้องขอแสดงความยินดีกับท่านนายมนตรีท่านแพทองทานจินวัตรที่ท่านได้โปรดเกล้า เป็นนายมตรีของประเทศไทยและเป็นที่น่ายินดีวันนี้ท่านนายมตรีได้ถแถลงนโยบายต่อสภายอย่างนี้ในระยะเวลาที่เหลือในการบร,ริหารราชการแผ่นดินว่าท่านจะขับเคลื่อนเดินหน้าประเทศไทยไปได้อย่างไรมผมมีโอกาสได้ศึกษาคำถแถลงนโยบายของท่านนายมตรีจากเล่มนี้และมีโอกาสได้ฟังตั้งแต่เช้าซึ่งในนโยบายที่ท่านนายยมตรีได้ถแถลง ก็ต้องขอขอบคุณท่านยมดีที่ได้บรรจุสามเงื่อนไขสามนโยบายที่พรรคปรปัตได้เสนอไว้ในการเข้าร่วมรัฐบาลก็คือนโยบายที่หนึ่งในการแก้ปัญหาราคาสินค้าเกษตรนโยบายที่สองก็คือการแก้ปัญหาที่ดินทับซ้อนนโยบายที่สามก็คือการกระจำนาจและที่น่ายินดีก็คือว่าท่านยมตีได้เขียนนโยบายไว้ว่าในการแก้ปัญหา ประเทศชาติซึ่งปัญหาที่กําลังเป็นวิกฤตอยู่ก็คือปัญหาเศรษฐกิจท่านนายกนรรมนตรีได้บอกถึงการแก้ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจได้บอกถึงการนํารายได้ได้บอกในการสร้างไรายได้กับประเทศที่ยั่งยืนนี่เป็นสิ่งที่ท่านนายกฐรรมนตรีได้ถแถลงในเดียวายเล่มนี้ไว้แต่สิ่งที่ผมอยากจะแนะนํารัฐบาลในวันนี้ฝากท่านประธานไปถึงท่านนายกฐรรมนตรีก็คือการกระจายหนาจสู่องค์กรปกคกองส่วนท้องถิ่นใช่อยู่คร,รับท่านประธานครับ ในคําแถลงนโยบายของท่านนายมตรีได้บอกว่ามีการกระจำนาจซึ่งอยู่ในช่วงใจท้ายของคําแถลงนโยบายแต่ในรัฐธรรมนูญปี2560หมวดที่14มาตราที่2 4 9วรรค2เขาเขียนชัดเจนครับท่านนะครับการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบใดให้คำหนึ่งถึงเจตจมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และความสามารถในในการปกครองตนเองในรายได้จํานวนและความหนาแน่นพยากรที่ผมต้องบอกอย่างนี้ท่านครับเพราะการกระจายอํานาจตั้งแต่เรามีมาปี2,542เดินทางมาจากวันนั้นถึงวันนี้ใช้เวลา25ปีในรัฐนูลปี2 5 4 0เรามีเจตนารมว่าควรจะกระจายรายอำนาจและงบมาให้กับท้องถิ่น ไม่น้อยกว่าร้อยละสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์แต่จากวันนั้นมาถึงวันนี้ท่านประธานครับได้แค่ร้อยละยี่สิบห้าปีที่ผ่านมาได้แค่ร้อยละยี่สิบเก้าเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ประเทศไทยเรามีนายยมตีคนใหม่พี่น้ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเราคาดหวังว่าเราจะเห็นการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นร้อยเปอร์เซ็นต์ในยุครัฐบาลที่มีชื่อที่มีนายยมตีที่ชื่อนายกแพทองทานชินวัตรผมเชื่อว่าประเทศไทยจะเดินหน้าได้ท่านประธานครับ ท้องถิ่นไทยต้องเข้มแข็งท้องท้องถิ่นไทยต้องมีไรายได้ท่านประธานดูนะครับวันนี้วิกฤตน้ําท่วมที่เชียงรายหน่วยงานที่ช่วยเหลือประชาชนหน่วยงานแรกก็คือองค์กรปกรครองส่วนท้องถิ่นครับหน่วยงานส่วนกลางหน่วยงานสน่วนภากกว่าจะลงไปถึงช้าครับท่านประธานครับวันนี้เป็นสิ่งที่ประชาชนรอคอยและเป็นสิ่งที่ประชาชนจับตาดูอยู่ว่าเราจะเดินหน้าอย่างไรกับการกระํำนาจพักปฏิบัติเป็นพักการเมืองแรก ของประเทศไทยที่ทําเรื่องกระจายอำนาจสมัยท่านชวนหลีกไปเป็นนายยมตรีเรานําเสนอยกฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมดนะครับทั้งสภาตาบลเป็นองค์การแผรส่วนตำบลสภาจังหวัดเป็นองค์การแผรส่วนจังหวัดสุขาพิบาลเป็นเทศบาลตําบลครับวันนั้นเรายกฐานะเจตรมเราชัดเจนครับเราต้องการให้ท้องถิ่นปกครองตัวเองนะครับพึ่งพาตัวเองได้มีโยบประมาณครับและในวันนี้เราก็คาดหวังว่า ในการเดินหน้านโยบายรัฐบาลซึ่งรัฐบาลก็มีทงชัดเจนครับว่าจะเดินหน้าแก้ไขรัมนูลอย่างชัดเจนครับเพราะฉะนั้นในการเดินหน้าแก้ไขรัมนูลผมก็อยากฝากท่านประธานไปถึงนายมตรีครับท่านนายมตรีช่วยในการยกร่าง i n g รัมนูลฉบับใหม่นะครับคณะกรรมการกําลังยกร่างอยู่เรากล้าที่จะเขียนไหมครับว่าในอนาคตเรากจะกระจายอํานาจ รายได้ให้กับท้องถิน40%ครับรอกตาเป็นกฎหมายน้ำหนูให้นชัดเจนเลยครับในหมวดที่14ครับและถ้าวันนั้นถ้าท่านนายมตรีทำเรื่องแบบนี้ครับผมเชื่อว่าคนไทยทั้งประเทศและผู้นำองค์กรปกรครอ,องสนท้องินจะจดจำจารึกชื่อของนายมตรีแพรทองทานชินวัตรตลอดไปครับและผมมีความเชื่อมั่นครับเพราท่านนายฐมตรีรุ่นดาวเกาเดียวกับผมครับ เชื่อมั่นว่าท่านต้องปักดันการจับจานนาทร้อยเปอร์เซ็นต์ครับและเชื่อมั่นว่าท่านต้องเดินหน้าทําให้ได้ครับนี่เป็นสิ่งที่ผมและเพื่อนพรักเบปัดได้ฝากไว้กับรัฐบาลนี้ครับสุดท้ายนี้ท่านท่านครับผมนั่งฟังการวิรายตั้งแต่เช้าครับมีบางพักการเมืองครับชอบใช้คํานักหนาครับบอกว่ารัฐบาลข้ามขั้วครับผมจะบอกนะครับประเทศไทยมีขั้วเดียวครับคือขั้วประชาชนครับรัฐบาลข้ามขั้วไม่มีหรอกครับ อย่าพูดสร้างวัฒกรรมหยุดนะครับเรามาพูดกันเรื่องเดินหน้าประเทศไทยสร้างสรรค์สิเดียกับประเทศไทยเรามีรัฐบาลใหม่แล้วเรามีนายกรีใหม่แล้วเรามาร่วมกันทําหน้าที่ให้ประเทศไทยดีที่สุดสิ่งไหนไม่ถูกต้องเรามาแนะนําเรามาบอกกล่าวมาเสนอแนะกันดีกว่านะครับขอบคุณมากครับท่จจานจธกนครับครับขอบคุณครับต่อไปขอเชิญคุณชยานันทิยะตะการชัยครับท่านผู้ที่สมาชิกครับ อ,อ๋ครับต้องขอ,อประธานราัยบาท่านทีช่วลผู้ชกครู่นครับท่านรับดีว่าการกระทรวงยุติธรรมอทชี้แจงเชินครับ